ประกาศขายบ้าน 39.9 ล้านตุ๊กชนกวนันประกาศขายบ้านราคาพิเศษ 39.9 ล้านพร้อมเผยเหตุผลน่าจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องรีไซต์ให้เหมาะสมกับครอบครัวทั้ง3คนก่อนหน้านี้คุณแม่สุดสตรองตุ๊กชนกวนันเคยเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ว่าเคยคิดจะขายบ้านหลังที่อาศัยอยู่กับลูกๆในปัจจุบันโดยมองว่าเราอยู่กัน3คนสามารถอยู่บ้านไซส์เล็กลงได้ซึ่งก็มีการพูดคุยถามไถ่ลูกๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มาสักระยะแล้วโดยล่าสุด8สิงหาคม2567ตุ๊กชนกวนันก็ได้โพสต์คลิปของตนเองในบ้านที่อาศัยอยู่พร้อมประกาศขายบ้านอย่างเป็นทางการในราคาพิเศษ 39.9 ล้านบาทพร้อมเผยถึงเหตุผลดังนี้ประกาศขายบ้านราคาพิเศษ 39.9 ล้านบาทขณะจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องรีไซส์บ้านให้ฟิตอินกับเรา3คนแม่ลูกแม้ว่าที่นี่จะเต็มไปด้วยความสุขความทรงจำเสมอมาแต่ก็ถึงเวลาแล้วที่จะปรับไซส์ให้เหมาะสมกับเรา3คนทุกหวังว่าจะมีคนที่มาชอบมารักบ้านหลังนี้และอยู่อย่างมีความสุขเหมือนที่เราเคยอยู่ที่นี่มาตลอดนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะมีความสุขงานนี้ก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชมว่าบ้านสวยมากตกแต่งสวยงามมีเนื้อที่กว้างขวางใครซื้อก็คุ้มมากและขอให้ได้เจอกับเจ้าของใหม่ที่เหมาะสมเร็วHa ha, ha.